โอเคนะคะเราจะมาทดลองใหม่อีกครั้งหนึ่งก็คือมีฉี่ของเราเองแล้วก็อันนี้ก็เป็นเบกกิ้งโซดาแล้วก็อันนี้ก็เป็นน้ำกะหล่ำสีม่วงนะคะผลการทดลองของอันแรกเราดูก่อนน้ำกะหล่ำสีม่วงถ้าผสมกับฉี่ของเราแล้วมันเปลี่ยนเป็นสีแดงหรือสีชมพูแสดงว่าเราได้ลูกชายแล้วถ้ามันไม่เปลี่ยนสีอะไรเลยแสดงว่าเราได้ลูกสาวนะครับก็เทลงไปเลยจิ้งผลปรากฏว่ามันไม่ได้เปลี่ยนสีเลยมันไม่ได้เปลี่ยนสีเลยค่ะมันจะเป็นสีเดิมผลอันแรกก็คือเป็นลูกสาวนะคะต่อไปการวิจัยอันที่2ก็คือเบกกิ้งโซดากับฉี่ในปริมาณเท่ากันถ้าเทฉี่ลงไปในเบกกิ้งโซดาแล้วมันเกิดเป็นฟองขึ้นมาแบ่งชั้นเหมือนเราเทเบียร์นะคะถ้าเป็นแบบนั้นถ้าเป็นเหมือนเราเทเบียร์ขึ้นมาแบบนั้นฟองเบียร์ขึ้นมาก็คือเราได้ลูกชายถ้ามันไม่มีปฏิกิริยาอะไรเลยแสดงว่าเราได้ลูกสาวนะคะไม่มีปฏิกิริยาก็คือไม่แบ่งชั้นเลเยอร์ออกไปจืดเทไปแล้วมันจะแบ่งชั้นเหมือนฟองเบียร์ไหมติดตามตอนต่อไปช่วยด้วยช่วยด้วยมันจะแบ่งชั้นไหมผลก็คือมันไม่ได้แบ่งชั้นค่ะมันไม่ได้แบ่งชั้นเลยสรุปแล้วผลการทดลอง2อันนี้ถือว่าตรงกันก็คือมีผลเป็นลูกสาวนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องรอดูผลสาวผลตาสาวอีกครั้งหนึ่งในวีคหน้านี้ว่าจะได้ลูกสาวหรือว่าลูกชายโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะ